ผมเห็นคุณค้นรถเขาอยู่อ่ะแล้วคุณค้นรถเขาแล้วคุณแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตั้งทุกวันเจ้าที่เล่าเว้นเนี่ยคุณโดนผมแล้ววันนี้ใครอนุญาตให้เขาตรวจค้นรถฮะคุณใช้สิทธิ์ตรงไหนเนี่ยใครอนุญาตคุณอย่าเพิ่งหนีเอาถ่ายหน้าอยู่นี่ก่อนครบก่อนให้ครบคนอย่าเพิ่งหนีตำรวจหนีทำไมตำรวจเขาได้เป็นคนรถเขาได้ไงฮะฮะแล้วมาติดใครอนุญาตอ่ะตำรวจฮะใครอนุญาตไหนขอดูใครหัวหน้าเสื้อตำรวจด้วยใส่เสื้อตำรวจใส่เสื้อตำรวจด้วยเหรอฮะตำรวจรักษาเหรอครับดูป้ายชื่อไหนหัวหน้าด่านอยู่ไหนพนักงานก็โดน157ไปคุณเนี่ยรู้ว่ากำลังดูละเมิดหรือเปล่าคุณเขาไม่มีสิทธิ์เป็นประชาชนธรรมดาเอารถร้านกลับเอารถร้านกลับก็ไม่ใช่รถเราครับแล้วเราไม่มีใบขี่ครับไม่มีใบขี่ก็ปรับไปไม่มีใบขี่ก็ปรับไปแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะบัตรประชาชนคุณไปยึดบัตรประชาชนคุณใช่ค่ะนะครับยึดบัตรประชาชนใช่ไหมใช่เงินถูกละเมิดนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าตำรวจพวกนี้ที่ปล่อยเขาทำนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเราอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้คุณณัฐพลสุขนาถหรือว่าคุณม้าพริกมูนะฮะกำลังซุ่มนะฮะไลฟ์สดนะฮะตรวจการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะที่กำลังตั้งจุดตรวจอยู่นะครับตรวจค้นจริงเปล่านะครับทราบจากแหล่งข่าวนะครับเป็นเขตพื้นที่ของสม.สเปนครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสดๆกันตอนนี้เลยนะเป็นการเรียกตรวจดูอาวุธหรือเปล่าครับพี่ตรวจทุกคันกันเลยด้านโน้นนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะคนอาจจะมีสายรายงานหรือว่าอะไรวางโล่เลยลูกพี่ก็แม่นี่โดนตรวจอะไรไม่รู้อ๋อป้อมถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ครับตรวจอะไรไม่ดันฮะตรวจอะไรคนได้ทุกคันเลยมังคนทุกอย่างทั้งตูดทั้งอะไรหมดเลยทุกอย่างตรวจยาเสพติดครับเออยาเสพติดป่ะอันนี้ต้องมีใบอนุญาตหรออาจารย์เต้ต้องมีที่ไม่มีไม่ได้มีไม่ได้ไปดูแล้วต้องมีไหมไม่มีไม่ได้ต้องมีทุกอย่างเราต้องไปขอดูใบอนุญาตไหมฮะต้องขอทุกอย่างแหละถ้าขอมีก็แล้วไปไม่มีปัญหาแต่ก็อยากดูว่าเขาวิธีมีวิธีตรวจยังไงบ้างเป่ายังไงบ้างเดี๋ยวให้ตำรวจเป่าให้ดูดิว่าตำรวจมีแอลกอฮอล์ไหมเออเอาแล้วเลยนะครับพี่มาคนดูพี่มากี่คนละก็พันห้าถ้าไปหน้าด่านเนี่ยเป็นหมื่นอันนี้ตามกฎทุกปกการตรวจเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจนะฮะตรวจทุกคันนะครับดูแล้วก็คือตรวจเกือบทุกคันไอ้คนนี้มันไม่ใช่ตำรวจดีกว่าตัวไหนครับคนหน้าเนี่ยใช่ป่ะเครื่องแบบมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคนไหนพี่คน
ตรวจคันสีดำนี่เหรอน่าจะใช่ดูแล้วไม่เหมือนการเดินก็ไม่เหมือนละจะเปิดฉากยังเดี๋ยวกล้ามขอดูกล้ามไอ้นี่มันไม่ใช่ตำรวจอ่ะเป็นคนรถก็ได้ไงเดี๋ยวรอไหมมันน่าจะเป็นผู้ช่วยมากกว่าอาสาเศษไม่มีเศษอ่ะอาสาอาสาอาสาแต่ไม่มีเศษไม่มีเศษเป็นคนรถเห็นเมื่อกี้เห็นเป็นคนรถก็เดี๋ยวดูไว้นี่ก่อนนะดูไว้โดยตัวนี้นะดูไอ้นี่ก่อนมันไม่ใช่ตำรวจมันเป็นคนรถก็ได้ไงจับไอ้ตัวนี้ไงไหนๆไอ้หมวกแก๊ปเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจเมื่อกี้เห็นเป็นคนรถเขาวันจราจรอาสาไม่มีสิทธิ์นะเข้าไปช่วยทำไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องทำเขาคนกำลังค้นอยู่เนี่ยรอดแล้วจบดูได้ไหมครับพี่มาร์คลุยลุยลุยครับพี่ไปหมดเลยไป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 ลุยไปเยี่ยมพี่ใหญ่ไม่กลัวหรอกเลยพี่ครับครับทีมงานนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังจะลงไปดูนะฮะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชลบุรีนะครับเขตพื้นที่ของสภ.เสม็ดนะฮะใครเป็นหัวหน้าฮะร้อยตำรวจเอกตั้งกับผู้รองงานครับอ๋อพี่หรือเปล่าผมรองหัวหน้าอ๋อแล้วหัวหน้าพี่บอกแค่ไหนป้ายมาดูป้ายตัวด่างตัวอะไรกันบ้างตัวหน้าจะเมาสุราอ๋อสุราครับมาสุราแล้วก็ต้องคนตัวด้วยเหรอครับก็ไปนะสารยาเสพติดก็ป่ะก็มีอาวุธมีอะไรครับอุปกรณ์ในการตรวจเข่าด้วยป่ะมีครับอยู่ท้ายรถด้วยกันให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนคนตรวจเข่าตำรวจครับเดี๋ยวพี่คนนี้ใช่ตำรวจไหมครับเนี่ยนี่ใช่ตำรวจไหมน่าจะเป็นอาสาจราจรเนาะน้องเป็นตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นอาสาครับพี่อาสาไม่มีสิทธิ์ตรวจนะตามกฎหมายใช่ค้าตำรวจอ่ะไม่มีสิทธิ์ตรวจนะแล้วไปตรวจรถเขาได้ไงอ่ะเออพี่เก๋มาดูเขาเป่าดิเป็นตำรวจแล้วมาตรวจแล้วไปตรวจเขาได้ไปค้นรถเขาได้ไงอ่ะฮะ
แล้วมาติดใครอนุญาตอ่ะตำรวจฮะใครอนุญาตไหนไหนขอตัวใครหัวหน้าใส่เสื้อตำรวจด้วยใส่เสื้อตำรวจใส่เสื้อตำรวจด้วยเหรอฮะตำรวจรักษาเหรอครับดูป้ายชื่อไหนหัวหน้าด่าอยู่ไหนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเออคุณสร้างความไม่ใจผิดเนี่ยทำได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเราขอผมเป็นมาร์กเองอ่ะตังหลวงไม่ได้น้องมีนไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นของไม่ได้เข้าใจน้องไปพ่นรถได้ไงน้องมีสิทธิ์พ่นรถไปเรียนนะได้ครับพี่ฮะได้เหรอมั่นใจไหมอันนี้ผมบอกขอโทษด้วยคุณไม่ตรวจรถเขาได้ไงผมเห็นคุณพ่นรถเขาอยู่อ่ะแล้วคุณพ่นรถเขาแล้วคุณแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตั้งทุกวันเจ้าที่เล่าเว้นเนี่ยคุณโดนผมแล้ววันนี้ใครอนุญาตให้เขาตรวจพ่นรถฮะคุณใช้สิทธิ์ตรงไหนเนี่ยใครอนุญาตคุณอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีเอาถ่ายหน้าอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ครบก่อนให้ครบคนอย่าเพิ่งหนีตำรวจไม่ได้ตำรวจหนีทำไมเจอทหารมามีท่านคนโทรสวินมาด้วยนะครับท่านแม่น้องน้องคนนี้หัวหน้าด่านครับใครหัวหน้าด่านไหนขอดูด้วยมีร้อยเวรคนนี้คนนึงครับแล้วก็มีอีกคนนึงไม่ใช่ไม่ต้องร้อยเวรไม่ได้การตรวจอะไรคุณไม่ได้เขียนป้ายเลยคุณตรวจอะไรอ่ะตรวจอะไรวินัยจราจรเลยมันต้องมีจราจรอย่าเสพติดความมั่นคงควบคุมการตรวจสพสมิตรนะครับตรวจติดการทุจริตไม่ชอบตรวจสอบไม่มีสิไม่มีสิได้ไงเดินนำตัวตรงเลยไม่มีสิทุกคนคุณไม่มีสั่งน้องน้องก็ซัดทอดไปก็ซัดทอดไปน้องก็รอดใครว่าเราคุณไม่ติดคดีผู้ช่วยพนักงานเนี่ยคุณมีหน้าที่โบกลงโบกรถอย่างเดียวคุณไปพ่นรถเขาไม่ได้คุณไม่มีอำนาจผิดแล้วเสร็จแล้วร้อยก็มาใส่บอกแขนนี่ก็เห็นว่าเป็นโพลิสได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ให้เขาถ่ายก็พอมันเป็นสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวเป็นสิทธิ์ของเขาแม่น้องอาจจะรู้กฎหมายแต่ว่าน้องก็มีหน้าที่ซัดทอดเจ้าพนักงานแค่นั้นเองเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้ค้นเจ้าพนักงานก็โดน157ไปคุณเนี่ยรู้ว่ากำลังถูกละเมิดหรือเปล่าคุณเขาไม่มีสิทธิ์เป็นประชาชนธรรมดางานเอารถล้างกลับเอารถล้างกลับก็ไม่ใช่รถเราครับแล้วเราไม่มีใบขี่ครับไม่มีใบขี่ก็ปรับไปไม่มีใบขี่ก็ปรับแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะบัตรประชาชนคุณไปยึดบัตรประชาชนคุณใช่ค่ะนะครับยึดบัตรประชาชนใช่ไหมใช่เงินถูกละเมิดนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าตำรวจพวกนี้ที่ปล่อยเขาทำนี่นะไกลนู่นเลยคุณเล่นมาระยะถึงด่านไม่มีเลยมันต้องระยะ150เมตรถึงด่านนะลงสะพานมาด้วยนะเนี่ยน้องเนี่ยไม่ได้น้องไม่มีสิทธิ์ไปพ่นรถเขาตำรวจมีสิทธิ์พ่นแต่น้องไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มาติดเครื่องหมายเครื่องเหมยเนี่ยติดเครื่องหมายเนี่ยแต่งกายเลียนแบบตำรวจเนี่ยอาศัยจราจรมันติดได้เห็นว่าโดยอำนาจหน้าที่มันไม่มีหน้าที่ไปพ่นรถเขาคุณแค่หน้าอะไรไปพ่นรถเขาไม่มีอำนาจตำรวจคนไหนบอกมีอำนาจบ้างมาบอกหน่อยสิคุณทำไมปล่อยเขาคนรถชาวบ้านแล้วแต่งกายเลียนแบบตำรวจเนี่ยแค่กล้องจราจรแล้วให้คนที่เป็นอาสาจราจรกล้องไม่ได้งานเข้าครับนั่งมองอยู่เนี่ยผมก็มองอยู่เนี่ยทำไมเขาไปค้นรถชาวบ้านเขาได้ไงเนี่ยใครอนุญาตเนี่ยตั้งทุกวันเนี่ยพี่ด่านี้ทุกวันใช่ไหมคือน้องไม่มีต้องไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกน้องอยู่นี่เลยเพราะว่าพวกพี่ซุ่มดูอยู่นี่นั่งอยู่ดูต้องนานอ่ะนะครับคุณเป็นตำรวจกันยังไงทำไมคุณประชาชนไปทำแบบนี้อย่างนี้ประชาชนก็แย่เลยครับพวกก็คุ้มด่านนะครับแล้วไม่มีผู้บังคับด่านด้วยยังไม่มีหัวหน้าด่านด้วยถือว่าตอนปราบที่มีพนักงานสอบสวนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีพนักงานสอบสวนด้วยพี่เป็นพนักงานสอบสวนไหมครับนี่ครับผมเขียนข้าไปสั่งนะครับแล้วพนักงานสอบสวนเป็นไหนครับเปรียบพนักงานสอบสวนที่ถูกแต่งตั้งอ่ะถูกแต่งตั้งเปรียบเทียบปรับแต่อันนี้เจ้าพนักงานจะไอเจ้าพนักงานจราจรเจ้าพนักงานจราจรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพนักงานสอบสวนไม่มีอ้าวมันปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้ได้พี่เสียค่าปรับแล้วครับยังไม่เสียเลยครับเดี๋ยวรอให้ญาติมารับก็หาอะไรพนักงานสอบสวนไม่มีไม่ได้โพยผมเห็นด้วยนะการไม่ได้สั่งด้วยความปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องทำให้ถูกระเบียบนะครับไม่งั้นมันก็ผมเห็นหลายทีพวกอาสาที่ชอบแอบอ้างสวมสิทธิ์นะครับเขามีหน้าที่ช่วยโบกรถอย่าไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ให้เขาไปค้นรถชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับการอบรมมาถูกต้องหรือเปล่าแล้วยังแต่งกายเรียนแบบตำรวจพวกพี่ยอมก็ได้ไงเนี่ยฮะทำไม่ได้ยอมได้ไงพี่ใครสั่งมาต้องแบบตำรวจ
นี่ตั้งด่านกี่ชั่วโมงฮะกว่าจะเลิกสัก2ชั่วโมงไม่แค่หัวหน้ามาอยู่เพื่อนประคุมด่านไม่มีก็ปิดแล้วเอาเหรอใช่เรียบๆต้องถ่ายไว้เนี่ยนะเวลาเขาตรวจเนี่ยที่ป้ายเขาจะเขียนไว้ด่านความมั่นคงตรวจขังการจราจรแล้วเวลาตั้งเนี่ยกลวยมันต้องตั้งสัญญาณก่อนตรงนู้นไกลๆนู้นนะบางที่ไฟแดงอยู่ข้างหน้าคือตั้งกลวยแล้วหน้าไฟแดงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะนะยังที่วิทยุมีรถมาเร็วๆนี่เราเนี่ยช่วงตีนั้นผ่านนะครับตำรวจไหมที่ถามเขาใช่อ่ะหัวหน้าด่านชื่ออะไรพันตำรวจเลยเอ้ยคุณอนิวัฒน์ผู้การภาค2มาโทรหาไม่นอนยังได้ถึงเบอร์โทรอยู่เนี่ยเป็นคำสั่งใครให้มาครับเนี่ยใครเป็นคำสั่งตำรวจเอกผมไม่ได้ว่าพวกพี่นะไม่ว่าพวกน้องๆนะน้องเป็นผู้ปฏิบัติคือต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันต้องมีหนังสืออนุญาตให้ตั้งด่านถ้ากวดขันวินัยจราจรก็คือกวดขันวินัยจราจรถ้ายาเสพติดก็คือยาเสพติดถ้าด่านความมั่นคงก็คือความมั่นคงไม่ใช่จับทุกประเภทเอาทุกชนิดไม่ได้คุณจะตรวจยาเสพติดคุณจะตรวจการดื่มสุราต้องไม่ได้คุณเห็นชัดเจนมันตั้งด่านด้วยแล้วพันธุ์เนี่ยคุณไม่เรียกตรวจอยู่ที่จังหวัดเขาดูหน่อยดิไปตั้งนานไม่มีแล้วอยู่ที่จังหวัดนะต้องมีอยู่ตรงนี้สิอยู่ที่จังหวัดนะผมก็ขับรถมาเดินทางเข้าไปที่พักกินข้าวคนในบ้านทานข้าวลองเป่าหน่อยไหมได้เสร็จปุ๊บก็เลยเอาที่ด่านตั้งด่านเลยนั่งดูน้องคนไหนเป็นคนตรวจเป่าเองตรวจเป่าเป่าแอลกอฮอล์น้องไปไหนมันตรวจเป่าไม่อยู่ทำไมตรวจยากคือถ้าทั้งสามตั้งด่านไม่มีชื่อมาดูป้ายก่อนครับเอาป้อมมาดูป้ายดูป้ายก่อนเป็นไงครับต้องมีเขียนอะไรชัดเจนสิคือทำไมเขาเขียนอ่ะนะคือต้องเขียนดิคุณจะทำอะไรฮะคุณจะทำอะไรตรวจยาเสพติดพิจารณาวินัยการจราจรหรือความมั่นคงไอ้นี่ด่านเฉยด่านตัวอะไรเนี่ยสืบแล้วก็อยู่ตัวเฉยอยู่ตัวเฉยเอออยู่ตัวอ่ะมันต้องมีระบุให้ชัดเจนใช่ไหมถูกต้องระบุที่อื่นก็มีนี่ที่เขาถ่ายกันไว้เนี่ยเดี๋ยวนะผมยกตัวอย่างเห็นว่าทำไมเราลงไปแล้วเนี่ยฮะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบอันนี้คือของทางหลวงเขาจะเขียนนะฮะนี่ชื่อครบหมดเลยนะครบหมดเลยเห็นไหมนี่ของทางหลวงของสุโขทัยไม่แน่ใจว่าผมอย่างเงี้ยหยุดตรวจนะเนี่ยเห็นไหมฮะกวดขันวินัยการจราจรป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดเห็นไหมนี่บางประหารนะครับไอ้นี่ก็ด่านแตกอ้าวดูนี่ตรงไหนเนี่ยพนมทวนนะพนมทวนนี่กระดานแตกพนมทวนนะครับมีหลายที่ที่เราถ่ายไว้พอดีมันเต็มผมก็เลยลบทิ้งไปอันนี้ไม่คือไม่ชัดเจนก็ไม่มีอะไรชัดเจนไงฮะแล้วคุณปล่อยคนไปได้ไงครับเนี่ยแล้วแต่งกายเรียนแบบกันแบบที่เห็นไหมครับไงปีแล้วหน้าไหนผมตั้งที่มาตัน157อีกแต่งกายเรียนแบบตำรวจยังไม่เลิกด่านไปหน้าหนีไม่หนีไปแล้วครับฉีกนะไม่เป็นไรมีบันทึกหมดแล้วมีชื่อหมดแล้วมีบันทึกไว้ภาพอยู่แล้วมีวิดีโออยู่แล้วคุมกับด่านเนาะนี่ครับหัวหน้าด่านหัวหน้าด่านพันตำรวจโทรป่ะไม่อีกอ๋อไม่มีชื่อเลยแต่ในชื่อไม่มีนะไม่มีครับไปแล้วอ้าวน้องนั้นไปไหนแล้วน่ะไปแล้วนะหมดทางอยู่แล้วปล่อยไปได้ไงอ่ะปล่อยเพื่อนหาหนีครับใครเป็นคนออกมาใครเป็นคนเอามาคนที่หนีไปตะเกียไปไหนอ๋อผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเอ้าคุณปล่อยคนไม่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับรถชาวบ้านเขาได้ยังไงล่ะนี่ใครเป็นหัวหน้าด่านนี่ครับผมครับน้องน่าจะเป็นหัวหน้าด่านแต่พันตำรวจโทรแล้วทำไมไม่อยู่ในที่ด่านพันตำรวจโทรไม่อยู่ผมไปเข้าน้ำครับเมื่อกี้ปวดท้องครับเข้าน้ำเข้าน้ำเอาเลยคนที่อยู่มาช่วยตะกี้ไปไหนอ่ะปล่อยไปไหนสองคนอ่ะที่สองสามคนนี่ไปแล้วไปไหนที่ช่วยคนรถอ่ะคนตัวด้วย
อ๋อก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับเป็นอาสาสมัครเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไหมครับเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านครับแล้วไปตรวจค้นรถชาวบ้านเป็นอาสาครับเป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับช่วยครับใครเป็นคนแต่งตั้งครับเนี่ยท่านผู้กำกับครับตำรวจนะแล้วรู้ไหมเขาแต่งกายเรียนแบบตำรวจก็เขาก็เป็นเครื่องแบบนี่เครื่องแบบตำรวจนั่นแหละครับผิดไหมครับผิดไหมก็ไม่ได้มีไอ้ลักษณ์อะไรที่คือเป็นแล้วการที่เขาไปค้นรถชาวบ้านผิดไหมครับก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครคุมไหมผมเองก็ยืนค้นอยู่คนเดียวภายใต้การควบคุมใครคุมใครคุมเขาครับผมเห็นนะผมนั่งกินข้าวอยู่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมนั่งมองเขาไปค้นรถคนชาวบ้านเห็นไหมครับเขามีสิทธิ์ค้นไหมถามจริงก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นโดยลำพังนะคนที่มีตำรวจนะมีสิทธิ์ค้นไหมมีสิทธิ์ค้นไหมมีสิทธิ์ค้นไหมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ค้นนะครับน้องคนนั้นมีสิทธิ์ค้นไหมและคนที่ไป2คนที่มีสิทธิ์ค้นไหมตำรวจบ้านก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยมีสิทธิ์ค้นไหมใช่ที่สงขลามีกรณีอย่างนี้แล้วครับไปเรียกเก็บใบขี่เขาไปเรียกใบประชาชนเขาไม่ได้ก็รื้อรถเขาสงขลานี่มีประเด็นแล้วนี่นะครับงั้นพี่ต้องดำเนินคดีนะถ้าพี่ไม่ดำเนินคดีผมจะดำเนินคดีพี่นะไม่พรุ่งนี้ก็ไปเจอผู้การจังหวัดครับครับเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าพวกเรามาครับทีนี้วันนี้ประเด็นสองคนผู้ช่วยพนักงานตะกี้ชื่ออะไรคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้ควบคุมอ่ะสองคนตะกี้ชื่ออะไรพอเข้าไปแล้วเราอยากรู้ชื่อสองคนสองคนไม่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานอ่ะที่แต่งตั้งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตั้งแล้วก็มาช่วยไม่แต่งตั้งมาช่วยคุณต้องรู้ดิว่าใครมาช่วยสองคนมีครับมีเก็บไว้ที่มีโรงพักครับโรงพักครับเอาทำไมไม่เอามาไว้ที่ด่านหนังสือตั้งด่านน้องจบโรงเรียนในร้อยป่ะเนี่ยใช่ครับน้องไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอยังรู้ไม่ครบเข้าใจน้องเขาอยู่น้องครับผมไม่ครบนะผู้ช่วยเจ้าพนักงานเราเข้าใจผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่พี่ฟังให้ดีนะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงาน1โบกรถกวักรถเข้าจอดนั่นคือช่วยแต่ไม่ใช่ไปค้นอำนาจหน้าที่ค้นเป็นของใครเจ้าพนักงานเป็นของเจ้าพนักงานแล้วเขาใช่เจ้าพนักงานไหมเขามีอำนาจค้นไหมแม้แต่เอาใบขี่ประชาชนถือมาเมื่อกี้ยังไม่มีอำนาจเลยที่สงขลาแบบนี้แหละครับไปเรียกเขาจอดแต่งกายคล้ายตำรวจก็คือเจ้าพนักงานนี่แหละให้ตั้งให้เขามาเขาบอกว่ามีนายตำรวจแต่งตั้งเข้ามาให้เขามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนี่ประเด็นที่สงขลาหาดใหญ่แต่กรณีตะกี้นี่มาหนีไปแล้ว2คนคำสั่งตั้งด่านนี่เป็นคำสั่งผู้กับหรือเป็นคำสั่งถ้าชอบด้วยกฎหมายคุณจะหนีไปทำไมทางโรงพักเขาเสนอไปทางผู้การว่าจุดเดี๋ยวก่อนจะข้ามผมไม่ชอบเรื่องข้ามคุณบอกว่าคุณแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วมีการกำกับดูแลผมถามว่าชื่ออะไรคุณยังบอกไม่ได้เลยแล้วปล่อยให้เขามาทำได้ไงชื่ออะไรครับมันต้องตอบได้ตอนนี้นายดำนายแดงนายเขียวนายขาวตอบได้ครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไม่ใช่แล้วคุณจะตอบสังคมยังไงนี่กำลังไล่สดคุณจะตอบพี่น้องประชาชนยังไงดูกันเป็นหมื่นคนกันตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วพี่ที่ดูว่าแล้วเราไม่ได้พูดโดยลำพังเราซุ่มดูตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตั้งกล้วยตั้งแต่มีรถเปิดแวบๆอยู่คันนึงคันแรกเราบอกโอเคงานนี้อยากดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความโปร่งใสและจะได้เป็นแบบอย่างกับด่านอื่นๆให้ทำไม่ถูกต้องแต่กรณีอย่างเงี้ยผู้กองยืนยันว่าผมแต่งตั้งมีเจ้าพนักงานควบคุมการดูแลถามเจ้าพนักงานคนไหนรู้จักคนนี้บ้าง2คนซึ่งยังตอบไม่ได้เลยจักคนแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งมา2คนชื่ออะไรเขายื่นบัตรให้ผมดูตะกี้มันเป็นบัตรทางหลวงซึ่งไอ้นี่มันไม่ใช่บัตรที่เขาโชว์ผมตะกี้น่ะมันเป็นบัตรของตำรวจทางหลวงออกให้อ๋อนั่นก็เป็นผู้ช่วยคนนะคนเดียวคนนั่นตำรวจบ้านเขาบอกเขาเป็นตำรวจบ้านไม่แต่บัตรเขาว่าบัตรเขาลูกเขาที่ตำรวจทางหลวงเป็นคนออกบัตรให้และนี่ตำรวจภูธรหรือตำรวจทางหลวงภูธรครับภูธรเขาก็ชูบัตรอีกบัตรหนึ่งเป็นบัตรเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็คือตำรวจบ้านนั่นแหละแต่ถามว่าใครแต่งตั้งเข้ามาล่ะก็คุมกับนอนยังไงยังครับแจ้งยังไงให้ภูมิกับมาแล้วก็ภูมิกับได้ชี้แจงคำสั่งมาด้วยเอาหนังสือแต่งเอาหนังสือมาด้วยใช่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาเราร้องเรียนไปแล้วก็โดนตั้งกรรมการสอบกันทั้งโรงพักครับแล้วก็จะไลฟ์สดใหม่ต่อนะครับเอาสืบข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าแบบใครจะให้โอกาสไม่แล้วจริงบอกน้องอยู่นะอยู่นะไม่อยู่แล้วนั่งรถควบออกไปแล้วท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่
ทางทีมงานก็ได้ตรวจสอบดูการทำงานผู้ชมทางบ้านเอาง่ายๆผมให้ใครมาเป็นคนขับรถผมอ่ะผมไม่เรียกชื่อถูกเลยชื่อจริงเรียกไม่ถูกชื่อเล่นยังเรียกถูกเลยยังรู้เลยในดำในแดงในขาวคือต้องให้ลองให้ผู้กำกับมาชี้แจงก่อนที่จะถูกหนังสือไปพรุ่งนี้ผู้กำกับดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำหนังสือเพราะถ้าทำหนังสือมันจะวุ่นวายอยากให้ทำให้ถูกต้องทีนี้สังคมมันเริ่มไม่ไหวแล้วครับตำรวจกับน้องเห็นข่าวที่สระบุรีป่ะพี่ไปกันพันคนนะคือวันนี้เราไม่ได้จะมารังแกตำรวจนะน้องเข้าใจนะเข้าใจครับคือเพราะฉะนั้นสังคมเขาไม่ไหวคือบางทีคนทำงานออกกะมาเนี่ยวันละ300แต่โดนปรับ500แล้วลูกเขาจะกินอะไรวะถูกป่ะลูกเต้าเขาต้องเลี้ยงดูไม่ใช่โดยหลักน้องก็มีลูกพี่ก็มีลูกบางทีมันไม่ถูกเตรียมตั้งโต๊ะปรับเรียบร้อยที่มันคือผมไม่ชอบเป็นอย่างมากในการที่มีประชาชนธรรมดามาใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการไปผมไม่ละเมิดคนอื่นผมไม่ดูภาพที่บางที่ที่เราไปแล้วผมเป็นพฤติกรรมไม่ใช่เจ้าที่ทหารเป็นคนอื่นนะไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะทางหลวงเนี่ยอย่างน้อยเขาตั้งด่านทางหลวงเขาก็บอกเรามีชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ประจำพี่อธิวัฒน์นะนี่ครับพี่อธิวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวพี่อัศวินเขาเคยตั้งเนี่ยด่านมั่นคงในฐานะเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกมาก่อนคนโทอดีตรองแม่ทัพน้อยที่2เนี่ยพี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิครับพี่อธิบายการตั้งว่าถ้าก็คือไอ้การตั้งนี่การจะตรวจค้นต่างๆมันจะต้องเป็นคำสั่งของแม่ทัพเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าพนักงานในการตรวจค้นมันจะระบุเลยว่าสำหรับรายชื่อตอนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นถ้าไม่มีรายชื่อนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลยแต่หมายความว่าคอมเมนต์เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทหารเท่านั้นที่ระบุไว้อันนี้คือไม่ใช่ด่านความมั่นคงในรายชื่อสมมติว่ามี10คน1ถึง10กำลังพลตามข้อนี้ก็คือว่ามีหน้าที่ในการตรวจค้นต่างๆคือต้องระบุอำนาจหน้าที่ด้วยในการตรวจค้นหรือขอจับกุมคือต่างๆพูดง่ายในการตรวจค้นแล้วจะเป็นทหารบ้านน่ะได้ไหมทหารบ้านไม่ได้ไม่มีของเราทหารบ้านอันนี้ตำรวจบ้านนี่ตำรวจบ้านไม่ได้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเดี๋ยวพุ่งกลับมาเดี๋ยวพุ่งกลับมาคือแต่เมื่อกี้มาเห็นค้นยึดใบบัตรประชาชนนี่ๆๆก็แบบที่เราตัวเข้าไปรู้แล้วไม่ได้แบบที่เราหมดเลยแบบที่เราไปเจออะไรที่ไอ้ตำรวจบ้านเนี่ยไอ้ที่นครนั่นแหละที่นั่น